สวัสดีค่ะแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีสอนจะพามาทำฮอร์โมนนมสดนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำค่ะก็จะมีนมสด1ขวดนะคะขวดนี้ประมาณ250ซีซีนมเปรี้ยวน้ำตาลทรายแดงค่ะขวดสำหรับหมักฮอร์โมนนมสดนะคะแล้วก็ช้อนโต๊ะกลวยนี้แม่มารีสอนใช้กระดาษรีไซเคิลนะคะมาเย็บมาทำกลวยน้ำสาวข้าวค่ะเดี๋ยวเรามาผสมกันนะคะขั้นแรกใส่น้ำตาลลงไปก่อนประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลนี้ต้องเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเป็นน้ำตาลที่ไม่ขัดสีค่ะน้ำตาลแดงประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงนี้จะเป็นจุลินทรีย์ของฮอร์โมนนมสดเป็นอาหารของจุลินทรีย์ฮอร์โมนนมสดนะคะต้องใช้น้ำหล่อลงไปให้ไหลลงขวดค่ะก็ใช้น้ำนมเปรี้ยว2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นยังไม่มีความคล่องตัวพอนะคะก็ใส่นมสดลงไปจะทำให้ไหลลงง่ายยิ่งขึ้นเทนมสดลงไปเลยนะคะนมสดก็จะเป็นน้ำไปละลายน้ำตาลทรายแดงลงในขวดได้ง่ายยิ่งขึ้นใส่น้ำซาวข้าวค่ะเหลือปากขวดไว้นิดนึงนะคะน้ำซาวข้าวไม่ต้องใส่เยอะพอเสร็จแล้วน้ำซาวข้าวเราก็ไปรดน้ำต้นไม้นะคะอย่าทิ้งน้ำซาวข้าวมีประโยชน์ค่ะแล้วก็ปิดขวดเขย่าวิ่งไปกิ้งมานะคะให้น้ำตาลทรายแดงละลายเราก็เก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้ตากแดดนะคะเก็บไว้ในที่ร่ม3วันแล้วก็คายปากขวดทุกวันให้แก๊สดันออกนะคะนี่ครบ3วันแล้วนะคะฮอร์โมนนมสดเราก็ใช้รสพืชได้เลยค่ะใช้รสพืชผักผลไม้อัตราส่วนสิบซีซีต่อน้ำ250มิลลิลิตรนะคะก็เขย่าคราบของนมที่ลอยขึ้นบนขวดให้เข้ากันพอเขย่าแล้วต้องค่อยๆคลายปากขวดนะคะค่อยๆคลายปากขวดออกเพราะว่าจะมีแรงดันหลังจากนั้นก็นำไปใส่กระบอกฉีด1ช้อนโต๊ะค่ะกะประมาณนะคะ1ช้อนโต๊ะก็ประมาณ10ซีซีค่ะต่อน้ำ250มิลลิลิตรแล้วก็2ช้อนโต๊ะสำหรับรดราดลงดินสำหรับน้ำประมาณ 4-5 ลิตรก็กะประมาณเอาอย่าใส่มากนะคะใส่น้อยๆรดบ่อยๆหลังจากนั้นเราก็ไปรดพืชผักผลไม้ทางใบแล้วก็รดราดทางดินถ้ารดทางใบนี้ควรที่จะรดตอนเช้านะคะพ่นตอนเช้าปากใบจะเปิดเมื่อผัก
โดนแสงแดดแสงพระอาทิตย์ค่ะประโยชน์ของฮอร์โมนนมสดนะคะเป็นธาตุอาหารของพืชทั้งธาตุหลักและธาตุรองพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยง่ายเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วเร่งการแตกยอดใหม่เพิ่มการแตกตอของพืชเพิ่มจำนวนการออกดอกและทำให้ก้านดอกแข็งแรงไม่ร่วงหล่นง่ายทำให้ผลไม้และผักสดมีรสหวานกรอบอร่อยผักกินใบทำให้ใบกรอบหวานเชียวค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับพืชเป็นโปรตีนราคาถูกสำหรับพืชพืชผักสวนครัวที่ลดด้วยฮอร์โมนนมสดรวมทั้งผลไม้ถ้าเราลดฮอร์โมนนมสดก็จะทำให้ใบของผักที่เรากินกรอบอร่อยไม่เหนียวไม่ขมกรอบกรอบๆเลยนะคะแล้วก็นุ่มลิ้นรับประทานสุดแสนจะอร่อยโดยเฉพาะผักสลัดผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งนะคะทำให้ใบกรอบอร่อยโดยไม่ต้องใช้สารเคมีถ้านำไปรสสตรอเบอรี่รสผลไม้ที่เป็นผลก็จะทำให้รสชาติหวานหอมอร่อยด้วยฮอร์โมนนมสดนะคะเป็นโปรตีนสำหรับพืชที่ราคาถูกแล้วก็ไม่เจือสารเคมีมีประโยชน์มากลองหามาทำกันวัสดุอุปกรณ์ก็ง่ายๆสะดวกซื้อมีอยู่ในบ้านนะคะวันนี้แม่มารีสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่มารีสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ